ซีนไม่มีเบรกเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะพี่เด็กสำหรับรายการพิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโรบอกกันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าเว็บนะครับซึ่งตอนแรกเราก็หาดูว่าพีมันมีโหมดอะไรเล่นบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหมดไอเดียนะพี่เพราะไอโหมดเจลเบรกแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมพี่คือเด็กมันอะไรเนี่ยมันรังแกเข้าใจปะเออโดนรังแกเออมันโดนรังแกมันเกเรอะไรทีนี้เสร็จแล้วก็แบบว่าเออไหนพูดถึงเกเรแล้วเราไปหาอะไรที่มันเกี่ยวกับมัสเซิลดิเกี่ยวกับมัสเซิลแมนเราก็เลยมาเจอโหมด Get Big Simulator เว้ยซึ่งมันเป็นโหมดที่แบบว่าคือเราต้องพัฒนากล้ามของเราใหญ่มากขึ้นอ่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องไปต่อยคนเดเซอร์คนเดียวคือคนเดเซอร์มันจะไล่ต่อยแล้วได้ไม่มีมันเป็นโหมดที่โหดร้ายมากก็คือมึงเข้าไปในยิมแล้วก็เจอไอ้กล้ามปูคนนึงวิ่งมาต่อยมึงถ้ามึงจะเป็นคนแห้งๆเข้าใจใช่มั้ยเดี๋ยวกดจอยตามกูมาเลยแล้วกันนะพี่นะโอ้ได้เลย Get Big Simulator โอ้มีเพลงด้วยว้ายอะไรว้ายว้ายไอ้เหี้ยกล้ามของเราใหญ่ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเนี่ยกูเห็นคนที่นอนเวทอยู่มั้ยวะกูกำลังพยายามเดินหามึงบูมาเจอแล้วบูไอ้เหี้ยจะตายกันไอ้เป็นตัวก่อนยังมันกูพี่มึงดูดิเขายกประมาณตึกบนเทศ2ตึกเฮ้ยพี่เหี้ยระดับประกันเท่าไรคือใครวะระดับบาทภัยร้ายเย้ไอ้พี่มันอาจจะทำอะไรกับเราก็ได้ไอ้พี่มึงต่อยกูทำเหี้ยอะไรอ่ะแย่งเหี้ยติ๊กเอ้ยมึงก็เป็นไม้เหมือนกันเลยโง่เหี้ยไม้ไอ้ดาเมจละโคตรบ่เลยเหี้ยนี่เหี้ยไม้ตายแบบไม้เหี้ยไม้กูต้องเริ่มเจออะไรก่อนดิเราจะต้องเวทเทรนนิ่งแบบค่อยๆเวทนะพี่ไอ้พวกเวทตรงนี้กูยกแขนกวากแน่ไหนอยู่ไหนเนี่ยมันนอนยกตรงนี้วงนี่มันนอนยกไม่ไหวแล้วพี่นี่มันเกินไอ้ผมกูยกกันด้วยกาไอ้พี่ฟอร์มมึงถูกต้องแล้วเว้ยต้องอยู่คนละบาทเลยไอ้ใครมาดับอะไรกูแปดสิบกูตายแล้วมาดับอะไรสี่เราพี่ชี้บาปกรรมบาปกรรมชี้ลอกูเล่นส่วนแขนก่อนลอกูเล่นแขนก่อนไอ้บุ๊กมันระดับพักเชียวไอ้รุ่นระดับไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยเดียวไอ้เหี้ยกูใจกูตีไอ้เหี้ยกูเป็นเพลนโทโชว์ความแกร่งไอ้มาต่อยกูทำไมไอ้เหี้ยกูแข็งแรงกว่ามึงจ๋ากูไอ้เหี้ยมันต่อยกูไอ้กูรีบจกก่อนมึงกูรีบจกไอ้พี่กูไอ้เหี้ยไอพี่กูรู้สึกกูมีกล้ามมีเลือดมีน้ำมีเนื้อกูเริ่มมีโปรตีนเฮ้ยบูมมึงเห็นยักษ์ซินเชียลตรงนั้นไหมวะไอชุดฟ้าๆมันยืนอยู่อ่ะเออเฮียมันน่าจะยกมือใหญ่ทั้งโลกอ่ะบีคนนั้นอ่ะพี่เราจะเริ่มด้วยการคาร์ดิโอเพื่อหัวใจเราแข็งแรงก่อนนะพี่กูกล้ามกู50แล้วมึงเท่าไหร่วะกล้ามกูเท่าไหร่ก็ดูไปกล้ามกู68เพื่อนเฮ้ยแข็งแรงกูอยู่พี่เราไปงานประกวดกล้ามเลยเราไปรอบหน้าเดี๋ยวเราไปรอบหน้าเอากูไปแล้วกูไปไปหาแม่มึงอ่ะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูเจอคนโคตรฟิตอ่ะฟิตเออเออมันมีคนเร็วเลยเฮ้ยคนแข็งแรงไอ้เหี้ยทีมชาติไทยไอ้สัสโอ้ยออกมากู160เลยเหี้ยโอ้ยประกวดกล้ามนั่นมึงอยู่ไหนวะต่อยกันเปล่าไอ้เหี้ยดีบีการร่างกายมึงทำไมสุขภาพไอ้เหี้ยมึงเป็นสมองสุดปอดใหญ่ไอ้กูมาละไอ้เหี้ยบีบีแบบนึงกูร่างกายเจ้าใหญ่ไอ้เหี้ยได้ต่อยหาแม่ไอ้เหี้ยบีกูจะกลับกินมึงเฮ้ยยกได้ยกไปยกได้ยกไปอึดถึงตอนมันอึดมันอึดวะฝึกแบบอินโฟฝึกแบบอินโฟได้พี่แหละกูนอนแทนเลยเฮ้ยเราสามารถซื้อเวโปรตีนได้ด้วยว่ะเฮ้ยซื้อเวโปรตีนว่ะเราต้องค่อยๆไปมึงอย่าเข้าสู่หนักสเตียรอยด์นะหนักสเตียรอยด์แต่เลยกูจะซื้อแค่ช็อกโกแลตกินก็พอละสปีดบาร์ซื้อเฮียอะไรอันนี้กูดับเลยเฟซกูห่วยเลยไอ้พวกเหี้ยนี่มันไม่ใช่เกม PVP พวกโง่เฮ้ยผมกูซื้อ70บลักกูอยู่กูแข็งแรงได้กล้ามมา200กูจะเดินไปต่อยมึงกูเป็นสมองเฮ้ย
ีมึงอยู่ไหนแล้ววะเออกูวิ่งอยู่ไงแต่มันอยากวิ่งแข่งอะมึงอยู่ไหนอะอยากวิ่งแข่งอะแล้วกูเดินไปหามึงมึงอยู่ไหนตัวมึงใหญ่อ่ะยังได้เก็บกินโปรตีนมึงเข้าไปเจอในงานประกวดกล้ามเลยไอ้เมียกูไม่ได้เข้าไปในนั้นมันมีแต่ปีศาจไล่เข้ามาแล้วยิงเข้ามาดิเสียงก็เยี่ยมโดนเยี่ยมอะไรมาวะจริงยักษ์เลยเชียวเพลงกูดับเลยไอ้ยังบอกมึงหยุดกินดิกูมาแล้วสเตียรอยหนีภาษีไอ้พี่มึงอยู่ไหนยกกล้ามแข็งกูดีกว่านี่ดูกูยกอุ้ยเด่นลิฟเด่นลิฟเด่นลิฟมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยไอ้พี่มึงก็ขายวิญญาณด้วยกันเลยพี่ไอ้เย่สเตียรอยสเตียรอยไอ้กินไปพันแปดเพื่อจะหน้ากูอะกูหวานเลยไอ้ยังกินไอ้ยาหน้ากูไอ้ยังมีกูยอมพี่เฮียตัวเล็กเอ้ยเราเจอกันที่งานประกวดกล้ามนะไอ้เฮียมีไปวิ่งคาร์ดิโอต้องไปหัวใจแข็งแรงกูต้องไปไล่ฆ่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าพวกมวลกล้ามเนื้อน้อยกูต้องไปไล่ฆ่าพวกมันเอ๊ะถ้ามึงไปต่อยมึงกันตายไหมไอ้เฮียดิเฮ้ยบ้างานประกวดกล้ามเจอที่งานประกวดกล้ามว่ะไอพีข้างล่างนั้นมันคืออะไรวะซุ่มมันตะไบไรมันถูกสุ่มลงไปสู้กันไหมพีอ๋อเหรอถ้านั้นพวกมันจะถูกสุ่มลงไปสู้กันข้างล่างเว้ยแล้วพวกสมอลไฟพวกสติ๊กมันจะสู้ไงอ่ะไอพีไปแล้วไอพีไปแล้วกูมาแล้วมึงเจอกูกูไม่กล้าสู้กับไอ้เนี่ยไอ้บุ้มสู้มาไอ้มึงใหญ่ตอนนั้นกูเก็ตบิ๊กแอนด์สตรองเกอร์กูเก็ตบิ๊กแอนด์สตรองเกอร์ไอ้เหี้ยนี่เดินตลบหักไอ้เหี้ยนี่เดินตลบหักไอ้เหี้ยมีเดินตลบหักไอ้ตันดิไอ้เหี้ยตัวใหญ่พี่ไอ้เฟรทานอไอ้ขอเราเวลาจบเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ใช่เนอะเฮ้ยถ้ากูไปซื้อท่ากังฟูจะเกิดอะไรขึ้นวะกังฟูมูลบุญกังฟูกูไปดูไอ้กังฟูแบบปรมาจารย์กังไอ้เหี้ยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาต่อยแบบดับเบิ้ลนะพี่ดูดิป้าไอ้กังฟูไอ้เหี้ยล่อกังฟูไงเฮ้ยทำไมแล้วเฮ้ยมันเป็นกังฟูกังฟูไอ้คนที่เก่งที่สุดในเกมมีค่าพลังถึง1,900,000เลยนะแล้วมันอยู่ไหนไอ้คนนั้นมันอยู่ไหนกันวะกูไปกังฟูใส่พวกมีมวลกล้ามเนื้อน้อยแบบนึงเดดลิฟทำไมเขากังฟูทั้งนั้นแหละไอ้ขี้ไอ้ขี้ไอ้ขี้นี่เพลงหมัดมวยอ่อน8ทิศ64ฝ่ามือมวยอ่อน8ทิศ64ฝ่ามือ64ฝ่ามือไอ้เหี้ยนี่รังแกกูต่อสู้คนอื่นที่อ่อนแออ่ะกูรังแกได้คนเดียวเท่านั้นไอ้ออดแอร์เอ้ยมวยออดแปดที่โดนตีฝ่ามือโอ้ยไล่คิววายเชี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนมึงอ่ะฮะมึงคิดมึงเก่งเหรอไอ้เบฮมอสสุดกูไม่ว่าเล่นกังฟูวะเราใหญ่เลยเนี่ยพี่ไอ้พวกพลังเป็นแบบพันล้านหมื่นล้านคือถ้ามันขยายให้ตัวใหญ่สุดคือร่างกายมันจะกินพวกเราไปเลยป่าวะกล้ามเนื้อคือขามันน่าจะใหญ่เท่าสนามเนี่ยแค่ขาเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเดี๋ยวกูดูอันดับแม่งแป๊บนี้เชี่ยอันดับที่หนึ่งลี66.8หรอโอ้ยเฮ้ยอะไรกูโดนอะไรมันน่าจะมีตัวเล็กๆแอบไล่ตีมึงอยู่ตอนเนี้ยโอ้มึงมาดูดิไอ้นี่มันแอบแซบบูมาดูดิทำไมอ่ะไอ้นี่มันจุดตี400ครั้งอ่ะแต่ว่ามันทำตัวให้เล็กนิดเดียวพี่กูเจอคนตีพี่ช่วยดีเหยียดแม่แกงเพื่อนกูกระทืบหน้าโอ้ยไอ้ตีแล้วออกหนีไอ้บูมในข้างหน้ามึงเห็นป่ะกูว่ะมันจุติ400ครั้งเลยเว้ยแต่ว่ามันแกล้งมันตัวคนตัวเล็กลองกระทืบดูไหมไอ้หัวดอสู้เอามึงอ่ะลองหน่อยไอ้เหี้ยแอนด์แมนขอเหยียบหัวดิเฮ้ยมันรีเจนไวมากเฮ้ยอะไรมันต่อยกูสามหมื่นกูรู้ว่าไอ้ขอรอเลยพี่ผมปิดไปแล้วนี่ผมปิดไปแล้วพี่ไอ้มันกำลังจะขยายกำเรือข้ามพวกเราพี่กลัวที่ไหนอ่ะโอเคพี่ติ๊กก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการอุบัติเหตุทีวีแล้วก็เกมโรบล็อกซ์
หมดเก็ตบิ๊กของเราแล้วก็ถือเป็นอะไรที่แบบมันนะกูชอบนะมันสนุกจริงๆเว้ยมาเล่นนี่แบบโคตรราเลยไม่เห็นเชื่อว่าเกมมันมีอะไรประมาณนี้อยู่ด้วยนะก็สำหรับใครนะครับนะที่อยากจะได้ก็สามารถไปเล่นกันได้ในโรบล็อกโหมดเก็ตบิ๊กนะผมว่าอาจจะมีแฟนคลับแล้วที่แบบว่าสกอร์น่าจะเป็นหมื่นล้านนะพี่ก็ได้ปะมันต้องมีแน่ๆแล้วมาโชว์เตียแต่เราเลยชิงเลิกเล่นก่อนดีไหมเลิกชิงลงมือก่อนดีกว่านะก็สำหรับใครนะครับที่มากดเล่นนะใครบอบูมิตี้ก็ต้องขอบคุณขอบใจกับแฟนติ๊กยุนน่าจะเดือดนะครับสำหรับใครอยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุปสรรคทีวีเดี๋ยวในช่องเราในสองวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า